ขออนุญาตปิดเพลงก่อนตอนนี้กำลังอัปเกรด Windows 10นะครับพอดีมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าให้อัปเกรดนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยอัปเกรดแล้วแล้วปรากฏว่าจอฟ้า ใช้อยู่จอฟ้าบ่อยมากตอนนี้ก็เลยลองอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งดูน่าจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้Windows 10เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับโดยคอมที่ผมใช้ก็คือเป็น Surface Pro 3นะครับนี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ยังแรมแค่4 GB นะครับตอนแรกก็ไม่ได้หวังอะไรตอนแรกกะก็จะซื้อ8 GB อยู่แต่ว่างบไม่ถึงก็เลยเอาตัว4 GB ไปก่อนขอไว้แบบพอทำงานได้ตอนนี้ก็โอเคขึ้นนะครับตอนนี้ตัวคอมตัว Windows 8.1 Pro เนี่ยเป็นตัวที่มาเครื่องตอนนั้นผมอัพ Windows 10แล้วเรากดตั้งค่าโรงงานกลับมาเป็นตัวเดิมเนี่ยปรากฏว่าก็กลับมาเป็น Windows 8.1 นะครับแล้วก็ทำงานลื่นไหลเหมือนเดิมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับโอ้2 GB ตอนนี้ก็เดี๋ยวปล่อยระบบให้ดาวน์โหลดไปนะครับตอนนี้ผมก็มีแผนงานวันนี้ขอเป็นแบบอัปเดตสั้นๆแล้วกันนะว่าคุยเป็นเรื่องทั่วๆไปก็คือผมอยากจะออกกำลังกายทำงานฟรีแลนซ์เขียนหนังสือขายบนสโตร์นะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งก็คือที่มาจาก YouTube ที่ผมเข้าไปอัพคลิปวิดีโอต่างๆเช่นวิดีโอแบบนี้ครับต้องขอบคุณมากที่คอยติดตามกันตอนนี้ผมมีแพลนจะทำหนังสือเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผมมีไอเดียอยู่ว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่อใช้คอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้ให้คอมพิวเตอร์มาใช้เรานะครับก็คือให้เราพอไปเจอคอมพิวเตอร์ปั๊บเรารู้ว่าทำนู่นนั่นนี่ได้เช่นเปิดปิดเครื่องเสียบปลั๊กแล้วก็ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะครับการใช้งานโปรแกรมแบบง่ายๆ Word Excel PowerPoint ส่งเมลตอบเมลอะไรประมาณนี้นะครับการเข้าเว็บไซต์ซึ่ง90แน่นอนคนมีคอมพิวเตอร์จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ในตอนนี้ก็จะมีพวกสมาร์ทโฟนมีดีไวซ์ต่างๆเป็นนาฬิกาเป็นหูฟังบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีวิธีการ how to วิธีการใช้แบบง่ายๆเป็นแบบทริคว่าเฮ้ยซื้ออันนี้มาแล้วใช้แบบนี้เป็นอย่างงี้ๆๆอะไรเงี้ยครับอาจจะยกตัวอย่างแบรนด์สักแบรนด์นึงแล้วก็ทำให้ดูสักตัวหนึ่งว่าเออมันใช้แล้วมันเวิร์กมันช่วยให้คุณอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันนะมีคอมแล้วแบบใช้แล้วให้พายคุณไปหาเงินไม่ใช่พายคุณไปเสียเงินนะครับก็วันนี้คงจบเรื่องราวคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนส่วนผมเองก็เดี๋ยวจะออกไปวิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอัพคลิปวิดีโอมีข้อมูลอัปเดตต่างๆมากมายก็อย่าติดตามกันนะครับขอบคุณมากที่ตามชมกันแล้วก็ติดตามผมได้ใน youtube.com/takatoonline2 นะครับเอาไลน์2แหละอย่าไปอ่านทาคาตูนไลน์นะโกรธนะโกรธโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ